ปกติสถานที่แบบนี้นะคะจะต้องใช้ความน่าสงสารของน้องหมาถูกไหมคะแต่คุณไมเคิลโนจ้ะเขาใช้วิธีการนั่นก็คือการเลี้ยงน้องหมาทุกตัวให้ดูมีความสุขน้องหมาที่นี่มีทั้งหมดกี่ตัวคะ300 350ตอนนี้ที่เราอยู่กันเป็นจุดที่มีน้องหมาแบบเคสพิเศษอย่างเช่นอาจจะตาบอดอายุเยอะอาจจะพิการทางขาอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้ค่ะได้ความสุขจากอะไรบ้างคะได้ความสุขทุกวันแฮปปี้เอเวอร์เดย์จากสิ่งที่ทำอยู่